นี่ค่ะ iPhone 12 ครบทุกสีมีสีเขียวสีดำสีขาวสี Product Red แล้วก็สีน้ำเงินนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว iPhone 12 กับ iPhone 12 mini เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะข้างในมันก็เหมือนกันต่างกันที่ขนาดค่ะนี่ดูขนาดนะคะแล้วก็อันนี้แบบคือบอกเลยว่ามันเบามากอะถ้าเทียบน้ำหนักอันนี้จะเบามากเลยก็เป็นโทรศัพท์ 5G ที่บางที่สุดเบาที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดในโลกแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบ iPhone แบบน้ำหนักเบาๆจับถนัดมือขนาดเล็กๆพกง่ายๆเนี่ยนะคะอาจจะชอบ iPhone 12 mini ก็ได้นะนี่ใส่กระเป๋าหายเลยพกง่ายมากและนี่ค่ะ iPhone 12 Pro ครบทุกสีนี่ก็คือสี Silver, Graphite, Pacific Blue แล้วก็ Goldสิ่งที่ iPhone 12 Pro ต่างจาก iPhone 12 หลักๆเลยก็คือเรื่องของการถ่ายภาพค่ะคือนอกจากจะมีกล้องเทเลโฟโต้เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวแล้วก็ยังมีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยฟอร์แมตใหม่ Apple Pro Raw ด้วยส่วน iPhone 12 Pro Max นอกจากจะมีตัวเครื่องที่ใหญ่กว่า iPhone 12 Pro แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยพร้อมกับมี Stabilizer ที่ตัวเซ็นเซอร์เลยก็จะทำให้การกันสั่นนั้นทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ก็คือ iPhone 12 Pro Maxลองเทียบกับหน้าเอิ้นดูค่ะเท่ากันเลยไหมเป็นยังไงคะชอบรุ่นไหนสีไหนหรือว่าอยากจะให้รีวิวอยากจะให้ลองอะไรมาเม้นกันไว้นะคะเม้นเลยแล้วเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มมาเร็วๆนี้จ้า